สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณอุรชัยศรแก้วและผมจตุรงค์แสงโชติกุลครับคุณอุรชัยไปสังเกตการชุมนุมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันนะฮะและไปประจําจุดที่อยู่ใกล้กับมวลชนกลุ่มใหญ่ครับก็คือนปช.หรือคนที่ใส่เสื้อสีแดงเป็นสัญลักษณ์ครับคือตอนแรกผมไม่ได้สังเกตนะหลังจากที่รถข่าวของเราไปจอดประจำจุดผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงละครแห่งชาตินะครับซึ่งก็คือพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสนามหลวงนะครับเราก็จะมีทีมอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสนามหลวงด้วยกระจายกันไปนะฮะส่วนผมอยู่คาบเกี่ยวผมอยู่ตรงกลางประมาณนั้นนะครับคือจุดนั้นเนี่ยพอลงไปปุ๊บผมได้ยินเสียงเพลงแดงแดงแดงอะไรสักอย่างเนื้อเพลงนะฮะเป็นเมดเล่เพลงเสื้อแดงเลยแหละว่าง่ายๆหันไปก็เห็นเต็นท์สีแดงนะครับมองไปก็เห็นแต่คนใส่เสื้อยืดสีแดงคือจุดที่ผมอยู่เนี่ยเป็นจุดที่ห่างจากประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พอสมควรนะหลายร้อยเมตรนะครับเป็นจุดที่ห่างออกมาว่ายง่ายแล้วก็จะเงียบหน่อยกับการปราศัยเสียงปราศัยที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยแต่ว่ามีเต็นท์เสื้อแดงนี่แหละครับที่ผมบอกคือผมใช้คำว่าเสื้อแดงเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปคุยกับเขาไปสอบถามเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยเคยเป็นผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มนปช.มาก่อนเขาก็เรียกตัวเองว่าคนเสื้อแดงนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะมีมาหลายกลุ่มกลุ่มป้ากองหนุนอันนี้เราก็คุ้นเคยคุณจตุรงค์ก็คุ้นเคยกลุ่มป้ากองหนุนเนี่ยเคยปรากฏตัวมาแล้วในการชุมนุมของนักศึกษารอบก่อนๆนะครับโดยเฉพาะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลุ่มป้ากองหนุน ออกมาทำกิจกรรมในลักษณะที่อาจจะมอบน้ำมอบอาหารคือเตรียมของมาพร้อมที่จะสนับสนุนให้นะครับกลุ่มป้ากองหนุนนี่ก็ใส่เสื้อแดงเหมือนกันที่ว่าป้าดูแลอะไรเนี่ยป้าอยู่ข้างหลังหนูอยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนี้สโลแกนที่เขาใช้นะครับถือว่ามีบทบาทมากแค่ไหนในการชุมนุมตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอุดรเขาบทบาทที่ว่านี้อาจจะต้องบอกว่าเขาไม่ได้มาในลักษณะที่ตัวเองเป็นแกนนำอะไรเขาไม่ได้มองว่าเขาจะมานำหรือว่ามาขับเคลื่อนการชุมนุมไม่ได้มาลีดไม่ได้มาเป็นคนที่จะต้องโอขึ้นปราศัยหรือว่ามาแสดงจุดยืนแบบเด่นชัดมาตะโกนโบกเวกว่าแต่มีรถปราศัยของตัวเองนะมีรถปราศัยของตัวเองนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวที่มาแล้วก็คนที่สวมเสื้อสีแดงผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มาแบบเป็นมีแกนนำจัดมีแกนนำพามาคือไม่ได้มาแล้วรวมเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เขาจะกระจายกันไปทั่วการชุมนุมอย่างภาพบรรยากาศที่เห็นนี่ก็เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับที่นั่งกันอยู่ภายในพื้นที่สนามหลวงแต่ว่าบางกลุ่มอย่างเช่นผมยกตัวอย่างกลุ่มแดงลำลูกกาจังหวัดนนจังหวัดปทุมธานีเขาใช้คำนี้เขาใช้คำว่าแดงลำลูกกาชื่อกลุ่มเขานะครับคนที่นำมาเขาเรียกตัวเองว่าเต้นสภาโจ๊กก็จะหน้าคล้ายๆคุณณัฐวุฒิใส่เกลือครับเขาก็ประกาศบนรถขยายเสียงเขามีรถขยายเสียงมาเองกลุ่มแดงลำลูกกานำรถขยายเสียงมาแล้วก็มีมวลชนของตัวเองมาด้วยจำนวนหนึ่งนะฮะก็มารวมตัวกันบริเวณหัวมุมสนามหลวงฝั่งโรงแรมรัตนโกศโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับคุณเต้นลำลูกกานี่แหละที่ขึ้นไปปราศัยบนรถขยายเสียงรวมกลุ่มคนที่สวมเสื้อยืดสีแดงเนี่ยใช้สัญลักษณ์เสื้อแดงเนี่ยเข้ามาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆคนที่สนใจยืนฟังการปราศัยก็จะเป็นคนที่มีอายุหน่อยทั้งนั้นนะฮะยังมีกลุ่มอื่นอีกอย่างเช่นช่วงประมาณช่วงบ่ายหลังจากที่นักศึกษาเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แล้วด้านหน้าประตูก็จะมีรถขยายเสียงอีก1คันโบกสะบัดด้วยธงสีแดงเหมือนกันนะครับคือก็เชื่อได้ว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนปช.กลุ่มอดีตคนที่เคยไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงนี่แหละครับคือไม่ได้บอกว่าการชุมนุมทั้งหมดนี้มีแต่คนเสื้อแดงนะเพียงแต่ว่ามันมีคนเสื้อแดงที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นแนวร่วมอย่างที่ผมเข้าไปคุยด้วยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่เป็นจุดร่วมมีอุดมการณ์บางอย่างที่ร่วมกันแล้วเขาก็อยากจะมาร่วมกันกับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับอย่างน้อยๆก็คือการต่อต้านรัฐบาลนะครับจะได้เห็นภาพการให้ความสำคัญของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่มีต่อกลุ่มนปช.เดิมนะครับทั้งจังหวะที่คุณปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเนี่ยขึ้นรถเครื่องขยายเสียงแล้วก็ไปโบกธงสีแดงคือคุณปนัสยาเป็นคนเอาธงมาโบกเองรับธงมาแล้วก็โบกสะบัดอยู่บนรถเครื่องขยายเสียงอันนี้เป็นจังหวะที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยได้ช่วงแรกๆนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งจังหวะก็คือหลังจากที่คุณปนัสยาเนี่ยไปยื่นหนังสือให้กับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับแล้วก็เดินกลับมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ขึ้นรถเครื่องขยายเสียงเพื่อที่จะกลับมาที่สนามหลวงในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีการเปิดเพลงที่เคยเปิดในช่วงการชุมนุมของนปช.เช่นกันชื่อที่อธิบายมาไล่เรียงกันมาเนี่ยพยายามจะสะท้อนว่าครับการชุมนุมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายแนวร่วมไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนทางประเด็นสังคม
ทางประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพรวมถึงการเมืองอย่างอดีตกลุ่มแนวร่วมนปช.ก็มีบทบาทก็มีส่วนร่วมในการชุมนุมสุดสัปดาห์นี้เช่นกันจริงๆพูดถึงธงพูดถึงสัญลักษณ์เนี่ยจะบอกว่ากลุ่มอื่นเขาก็โดดเด่นนะฮะอย่างเช่นกลุ่มของ LGBT เรียกร้องสิทธิทางเพศนะครับเขาก็มีธงของเขานะมีธงที่เป็นสัญลักษณ์บางคนบอกเป็นสายรุ้งเป็นสีหลายๆสีหลายๆเฉดนะครับมารวมกันเขาก็มีมาโบกเหมือนกันช่วงเย็นเนี่ยจะเห็นชัดมากเพราะว่าธงเหล่านี้ผืนใหญ่มากนะครับธงเสื้อแดงเองก็ผืนใหญ่มากและสีสันสดใสนะครับต้องเป็นที่สะดุดตาอยู่แล้วครับทีนี้จะถามว่ามีบทบาทสำคัญในการนำการชุมนุมไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นนะฮะคือเวลาผมไปคุยกับคนร่วมชุมนุมที่เขาสวมเสื้อสีแดงเขาบอกว่าเขาเป็นอดีตคนที่เคยร่วมชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะมานั่งฟังรู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้ข้อเรียกร้องที่นักศึกษาเรียกร้องออกมาเนี่ยมันตอบโจทย์เขานะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อข้อเรียกร้องของกลุ่มแนวร่วมประชาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นพิเศษนะฮะคือหลายๆคนจะพูดในลักษณะภาพรวมของกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวมากกว่าซึ่งแม้แต่การจัดการชุมนุมเมื่อวันเสาร์เองแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นหัวหลักในการจัดแต่มันก็มีแนวร่วมนักศึกษากลุ่มอื่นเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยเหมือนกันนะครับจากทั่วประเทศด้วยซ้ำไปตอนที่สุดท้ายก็จะเคาะออกมานะครับเป็น3ข้อเรียกร้องครับคือเป็น3ยุทธศาสตร์อันนี้ใช้คำของกลุ่มผู้ชุมนุมเป็น3ยุทธศาสตร์ก็คือให้รัฐบาลลาออกแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยมีสสร.ครับรวมถึงข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันคือเอา10ข้อเดิมที่เคยใช้ในการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต10สิงหาคมเอามาใส่ในข้อที่3ของข้อเรียกร้องใหม่นี้นะครับคือถ้าเกิดดู3ข้อนี้จะเห็นว่าข้อ1ข้อ2เนี่ยให้นายกรัฐมนตรีลาออกให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านสสร.จะเหมือนกับนำข้อเรียกร้องของกลุ่มอื่นเข้ามาร่วมให้มีภาพชัดมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะโดดเด่นมากใน10ข้อเรียกร้องเรื่องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพียงแต่ว่า2ข้อเรียกร้องแรกเนี่ยมันเป็นกระบวนการในฝ่ายบริหารครับและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็เลยอาจจะมีการตั้งคำถามบ้างว่าแล้วการไปยื่นเรื่องนี้ผ่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะส่งไปยังทำเนียบองคมนตรีเนี่ยมันถูกฝาถูกตัวหรือเปล่าด้วยจะไปถึงไหมจะไปถึงแล้วมันอยู่ในสมการหรือเปล่าครับกับการที่ยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติไปแล้วไปยื่นกับฝ่ายทำเนียบองคมนตรีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในสมการนี้ครับหรือผู้ชุมนุมอาจจะมองว่าอยู่ก็ได้ครับทีนี้มีอีกความคิดเห็นหนึ่งช่วงกลางดึกวันเสาร์ประมาณ3ทุ่มคือผมจำเวลาที่แน่ชัดไม่ได้นะครับไม่แม่นเท่าไหร่มีการปรากฏตัวของอดีตนักการเมืองคนนึงแต่ก็ยังเป็นไอคอนสำคัญทางการเมืองณปัจจุบันคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับแกนนำคณะก้าวหน้าเดินทางมาสังเกตการชุมนุมนะครับเดินวนจากบริเวณหน้าโรงละครแห่งชาติพอดีรถตู้คุณธนาธรเนี่ยจอดหน้ารถตู้ของทีมข่าวเราพอดีนะครับแล้วก็เดินครึ่งสนามไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะหัวมุมสนามหลวงอีกฝั่งหนึ่งมีการยืนพูดคุยกับสื่อมวลชน Facebook Live ทางทีมงานคุณธนาธรก็ Facebook Live ไปด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยกันเรื่องของข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาถามว่าจะถ้าเกิดว่านักศึกษายื่นข้อเรียกร้องแบบนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองกิจกรรมทางสังคมหรือแม้แต่ชุมนุมกดดันงานของรัฐบาลงานของฝ่ายการเมืองแบบนี้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ในสภาได้ไหมคุณธนาธรก็ยังเชื่อว่าได้อยู่คือแรงกดดันตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าแรงกดดันนอกสภามีความสำคัญมากที่จะกำหนดความเคลื่อนไหวในสภาครับและในสภาสัปดาห์นี้นะครับก็จะมียติสำคัญคและก็เป็นอย่างที่แกนนำผู้ชุมนุมได้ประกาศเอาไว้ว่าจะไปรวมตัวกันนะครับก็คือวาระในการพิจารณายติแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับคำถามก็คือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทราบเรื่องแล้วว่าจะมีผู้ชุมนุมมาสังเกตการวันที่24กันยายนซึ่งจะมีการพิจารณาการตามวาระเนี่ย6ยติยติที่ยื่นเข้าไปบรรจุเรียบร้อยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดว่าตกลงแล้วเนี่ยสมาชิกรัฐสภาทั้งสสและสวโดยเฉพาะสวจะตัดสินใจในการลงมตินี้อย่างไรเพราะว่าบางยติก็บอกว่าเป็นการให้เขายกมือให้เพื่อที่จะให้เขาตัดแขนตัวเองเขาจะทำหรือเปล่าครับมีคำถามแบบนี้ออกมาเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงรายการพิเศษก็ได้พูดคุยกับทางคุณคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาเขาเป็นหนึ่งในสวไม่กี่คนนะฮะที่ออกมาแสดงท่าทีตอบรับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับหรือถ้าจะบอกว่าจะ
ตัดอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ดูไม่ขัดข้องก็ได้ครับแต่ว่าคุณคำนวณก็สะท้อนว่าการชุมนุมที่เรียกร้องไปถึงการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวข้องกับสถาบันอันนี้ไม่อาจจะให้ได้ครับไม่อาจจะให้ได้และถ้ายัตติที่ยื่นมา6ยัตติเดิมเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าไม่มียัตติใดที่ไปแตะหมวด1และหมวด2หมวด2นี่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ครับไม่มียัตติใดที่จะพิจารณาในสัปดาห์นี้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหมวด2พระมหากษัตริย์ผมก็เลยถามต่อว่าคุณคำนวณแล้วถ้าเกิดว่าในช่วงวาระ2ที่มีการแปรยติจะสอดแทรกให้มีการแก้ไขหมวด1หมวด2เข้าไปเป็นไปได้หรือเปล่าไปฟังบทช่วงบทตอนจากคุณคำนวณสิทธิสมัครครับผมเชื่อว่าไม่มีกดดันนะครับเพราะว่าสมาชิกรัฐสภาครับก็คงจะพิจารณาเรื่องการเมืองในรัฐสภาเมื่อมีผู้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาก็พิจารณากันไปตามกฎของการเมืองในระบบรัฐสภานะครับยินอยู่ครับการชุมนุมอาจจะมีส่วนนะครับแต่ว่าการตัดสินทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลในรัฐสภาครับเมื่อวานนี้ตอนสัมภาษณ์เนี่ยค่ะคุณคำนูนก็ยังพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือยัตติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้มี6ยัตติด้วยกันแต่เวลาในการพิจารณาเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2วันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะคะว่าบางยัตติอาจจะไม่ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาคือบอกว่าเป็นข้อจำกัดเรื่องเวลาในการพิจารณาก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คือเมื่อเป็นการพิจารณายัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการประชุมร่วม2สภาและใช้วิธีการลงมติแบบขานชื่อทีละคนขานชื่อทีละคนเนี่ยเคยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือถ้ายังจำกันได้ช่วงที่ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับส.ส.และส.ว.แต่ละคนก็จะเดินขึ้นมายืนอยู่ตรงไมโครโฟนแล้วก็บอกว่าลงมติอย่างไรขานชื่อแบบนั้นทีละคนและถ้าเกิดว่าขานชื่อแบบนั้นทีละคนทีละยติจะต้องใช้เวลามากเท่าไหร่ผมคำนวณตัวเลขมาให้นะฮะส.ส.เนี่ย488ส.ว.อีก250738คนนะครับที่จะต้องลุกขึ้นมาขานชื่อทีละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เวลามากขนาดไหนและจะผ่านไปได้หรือไม่ตัวคุณคำนูนเองเนี่ยบอกว่าถ้าสอดแทรกหมวด2เข้าไปในช่วงของการแก้ไขมีโอกาสถูกตีตกครับอย่างน้อยๆเนี่ยเข้าสู่วาระที่3โอกาสที่จะผ่านแบบนี้ยากมากนะครับครับทีนี้มาดูในข้อจำกัดเรื่องเวลาอย่างที่ได้เกริ่นไปมีวิธีไหมที่จะพอลดเวลาและสามารถที่จะพิจารณา6ยติที่ใส่เข้าไปแล้วในการประชุมรัฐสภาก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีข้อเสนอมีส.ส.บางท่านเนี่ยนะครับจากทางฝั่งฝากฝั่งรัฐบาลเสนอว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะรวบการลงคะแนนคือสมมุติขานชื่อนี่แหละแต่ว่าพอขานชื่อเสร็จแล้วก็บอกเลยว่ายติไหนเห็นว่าอย่างไรบ้างนะครับแล้วเขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าแหมมันคงจะสับสนพิลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีข้อโต้แย้งเหมือนกันว่าจริงๆต้องพิจารณากันทีละยตินะฮะเพียงแต่ว่าก็มีทางเลือกเหมือนกันอย่างเช่นว่าถ้าเกิดยติใดที่ว่ามีหลักการและเหตุผลที่เหมือนกันอันนี้อาจจะสามารถรวบเข้ามาพิจารณาพร้อมกันได้แล้วก็ลงมติพร้อมกันได้เพียงแต่ว่ายติที่มีหลักการและเหตุผลเหมือนกันเนี่ยมันมีอยู่แค่2ยตินะครับเดี๋ยวจะให้ดูกราฟิกที่เนี่ยนะครับมันจะมีแค่ยติที่1กับยติที่2เท่านั้นเองที่รัฐบาลกับฝ่ายค้านเป็นผู้ยื่นยติในการแก้ไขมาตรา256เพื่อที่จะตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นหลักการและเหตุผลที่เหมือนกันมีโอกาสที่จะรวมอภิปรายแล้วก็ลงมติรวมกันได้แต่ว่าอีก4ยติมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะสิครับอีก4ยติเนี่ยเป็นยติที่พรรคเพื่อไทยเป็นผู้นำแล้วก็รวมเสียงฝ่ายค้านยื่นเข้ามานะครับจะมีทั้งการยกเลิกมาตรา272สว.เลือกนายกการยกเลิกมาตราเกี่ยวกับอำนาจของสว.เรื่องการปฏิรูปประเทศกฎหมายความผิดต่อหน้าที่ราชการยกเลิกมาตรา279รับรองคำสั่งและการกระทำของคสช.แล้วก็แก้ไขระบบเลือกตั้งแบบใช้บัตรครับผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยยังไม่ได้คุยกันด้วยซ้ำนะว่าจะพิจารณายัตติใดก่อนเพียงแต่ว่ายัตติ1กับยัตติ2ที่ได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่เป็นยติที่แม้แต่สว.บางส่วนก็ออกมาแสดงท่าทีว่ายอมรับได้ครับขณะที่อีก4ยติที่ว่ามีการเกี่ยวข้องกับอำนาจของสว.
เสียงยังแตกหลายส่วนยังคงสงวนท่าทีอยู่ครับและยติใดจะมาก่อนหลังเนี่ยจะต้องรอวันที่22กันยายนซึ่งวิป3ฝ่ายฝ่ายของรัฐบาลฝ่ายค้านและวุฒิสภาจะมาคุยกันเพียงแต่ว่าถ้าไปถามเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับก็มีคำตอบที่ใกล้เคียงกันนะครับคือต้องหากเลือกเพียงหนึ่งก็จะดันธงใหญ่อย่างสสรไว้นะครับจะแทรกจากอภิปรายประเด็นอื่นอย่างไรก็มีเวลาและพื้นที่ให้พูดคุยกันอีกทีนะฮะลองฟังความคิดเห็นบางช่วงบางตอนนะครับผมคิดว่าก็คงจะต้องยึดเอายัตติที่บรรจุก่อนนะครับก็คือ256บวกสสรซึ่งผมคิดว่ามีความสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นยัตติที่ยื่นกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่มีแต่ยัตติของฝ่ายค้านนะครับในส่วนของฝ่ายรัฐบาลเองก็มีว่าของตัวเองด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นหากด้วยข้อจำกัดของเวลาเนี่ยนะครับแล้วเลือกได้เลือกพิจารณาได้เพียงยัตติเดียวเนี่ยผมก็เห็นว่าน่าจะต้องมองที่256บวกสสรเป็นหลักครับก็กลับมาว่าถ้าตั้งสสรได้มาตราที่ยังอาจจะยังค้างอยู่แนวคิดที่อาจจะยังค้างอยู่ก็อาจจะถูกส่งเข้าไปพิจารณาในชั้นสสรได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าสสรถ้าเกิดว่าจะมีการตั้งกันเรียบร้อยร่างกันเรียบร้อยอาจจะเจอบางขั้นตอนเช่นถ้าเกิดว่าต้องมีการทำประชามติแล้วถ้าเกิดว่าไปยื่นในประเด็นที่ล่อแหลมสุ่มเสี่ยงมันก็อาจจะไม่บรรลุเป้าหมายอยู่ดีแล้วอาจจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยล่มทั้งกระบวนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามองในภาพใหญ่อยากจะให้พ้นจากรัฐธรรมนูญปี2560อาจต้องแสวงหาจุดร่วมใหญ่ด้วยครับซึ่งจุดร่วมใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับหมวด1เกี่ยวข้องกับหมวด2อันนี้อาจจะแสวงหาจุดร่วมใหญ่ได้ยากแต่ว่าถ้าจะเป็นการตั้งสสรเพื่อที่จะแก้ไขระบบการเลือกตั้งหรือยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติเปลี่ยนแปลงแนวคิดการปฏิรูปประเทศอันนี้ยังพอมีความเป็นไปได้ครับมีอีก1ความเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมนะครับนั่นก็คือกลุ่มไอลอที่ออกมาตั้งโต๊ะออกมารณรงค์เข้าชื่อของประชาชนการเพื่อที่จะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ก็ไปตั้งเต็นท์รวบรวมรายชื่อผ่านเกณฑ์ 50,000 คนไปแล้วนะฮะตอนนี้เขามีประกาศตัวเลขแล้วนะครับเกือบ 100,000 9696อะไรสักอย่างใช่ไหมประมาณนี้มีเลข9เลข6นะครับเกือบ 100,000 คนนะครับรายชื่อล่าสุดที่ประกาศออกมาจำนวนนะฮะทีนี้ร่างของไอลอประสบข้อจำกัดเรื่องเวลา2ขั้นขั้นแรกจะไปยื่น22กันยาและทางสภาต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก็เอกสาร 90,000 ชุดนะฮะเพราะว่ามี 90,000 กว่ารายชื่อนะครับอาจจะไม่ทันบรรจุวาระในวันถัดไปนะครับส่วนขั้นที่2เนี่ยต่อให้เข้าไปได้แต่ถูกใส่ไว้เป็นยติสุดท้ายมันก็อาจจะพิจารณาไม่ทันเช่นกันนะครับนี่คือคุณยิ่งชีพอัชชานนท์เขาก็บอกว่าเสนอให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณาข้อเสนอ5แก้ไข5ยกเลิกนะครับเอาไปอภิปรายในสภาเพราะว่าถือเป็นเสียงเรียกร้องจากประชาชนที่มาร่วมลงชื่อกันนะครับไปฟังความคิดเห็นของคุณยิ่งชีพนะครับผู้จัดการไอลอว์ครับตัวร่างของภาคประชาชนและรายชื่อทั้งหมดอย่างเป็นทางการอาจจะไม่ได้ตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าคนที่อยู่ในรัฐสภาเนี่ยยังได้ยินเสียงประชาชนว่านี่คือข้อเสนอหนึ่งแล้วก็เป็นความต้องการของคนจำนวนหนึ่งนะครับก็สามารถมีช่องทางอื่นที่สามารถนำหลักการต่างๆที่เราเสนอเนี่ยเข้าไปอภิปรายหรือว่าเข้าไปพิจารณาด้วยในสภาคือถ้าคนในสภาได้ยินเสียงนี้นะครับก็จะได้รู้ว่ามันไม่ได้มีเพียงข้อเสนอที่เสนอโดยพรรคการเมืองเท่านั้นที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันรอดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสื่อสารผ่านทางโฆษกรัฐบาลเท่านั้นก็ออกมาขอบคุณทุกฝ่ายนั่นแหละที่ช่วยกันประคองสถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงแต่ว่าจะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมขนาดไหนอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงอีกด้านก็ต้องบอกว่าเมื่อคุณยื่นข้อเรียกร้องไปยังทำเนียบองคมนตรีนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารจะก็คงไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเปล่าครับหรือว่าได้แค่รับทราบแล้วจะมีท่าทีอย่างไรเพราะว่าบางข้อเรียกร้องก็เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับครับชวนคุณผู้ชมจับตาความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ครับวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ในวันนี้หลังจากสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบไปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางข้อสังเกตว่ากระบวนการเสนอกฎหมายล่าช้าและทำให้สว.มีเวลาเพียง2วันแต่ต้องอ่านร่างกฎหมายจำนวนมากคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือครช.จะเข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อประธานวุฒิสภาและตัวแทนส.ส.
ให้สว.อย่างน้อย84คนลงมติรับยติแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างมาตรา256แก้รัฐธรรมนูญมาตรา159อำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรีให้สภาลงมติรับร่างแก้ไขที่ให้มีสสร.ทั้งหมดจากการเลือกตั้งและยื่นข้อเสนอจากงานเสวนาไปประกอบการพิจารณาทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเทรเดชคุณวันวิสาครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ